ชอบเดินไปตรงนั้นอยู่แล้วส่วนมากก็จะเดินไปกระดึ๊บกระดึ๊บแล้วก็มีมุมตรงศาลาเมื่อไหร่แหละที่โดนรถไฟเหยียบประมาณกี่ปีแล้วอุ้ย7-8 ปีได้นะคะช่วงเขาที่จัดใหม่ๆที่จัดใหม่ๆแล้วเขาก็จะชอบไปเขาไปอาการครั้งแรกตอนที่โดนรถไฟเหยียบเราไปทำยังไงเราไปให้หมอตัดได้ไงเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์แล้ววันนั้นกลับมาแม่กลับมาจากออกกำลังกายไปตลาดกลับมาเอ๊ะมันไม่เข้าบ้านหายไปวันหนึ่งช่วงติดสัตว์ก็คิดว่าเดี๋ยวมันคงจะกลับมาปรากฏว่าตอนเช้าก็ไม่เห็นจนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีหมาแถวนี้ลักษณะแบบนี้ไหมก็เลยว่าโอเคพอดีมีรถไฟเหยียบส่งที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วนะโรงพยาบาลสัตว์ใครเป็นคนเจ้าหน้าที่รถไฟใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็ค่ารักษาล่ะค่ารักษาคุณหมอรักษาให้ฟรีให้หมอรักษาให้ฟรีใช่หมอก็เลยบอกว่าหมอเขาเลยบอกว่ามีต้องผ่าตัดเราหนูก็บอกว่าเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะนะช่วงนั้นหมอก็เลยว่าเดี๋ยวหนูจะเอาไปดูแลเองแต่บอกว่าถ้าช่วงนั้นก่อนที่จะประกาศตามหาเจ้าของนะคะหมอบอกว่าถ้าไม่มีคนดูแลจริงๆอ่ะทางหมอน่ะจะเอาไปที่ศูนย์พักเลี้ยงก็เลยว่าช่วงนั้นอยู่ระหว่างตามหาด้วยจนขอบคุณว่ามีเจ้าหน้าที่มานี่นะคะได้ไปเอาก็เลยดูแต่นี่เราก็เลยจะเลี้ยงต่อไปก็เลี้ยงต่อไปเห็นครั้งแรกรู้สึกไงที่แรกวิวพี่ตอนแรกเขาจะตื่นหมอบอกว่าน้องเขาจะมีภาวะตื่นเพราะว่าเหมือนสมองกระทบกระเทือนนิดนึงพอเราไปถึงปุ๊บแต่ว่าปรากฏว่าเขาจำเราได้เขาจะบีบหางเขาแบบหน้าสลดเขาแบบเขาจำเราได้ก็เลยแบบก็อึดกับหมอเขายังจำเราได้อะไรเงี้ยหมอจะได้หมอว่าอาจจะสติหรืออะไรเงี้ยอาจจะกลับมาช้านะเพราะว่าสมองน้องกระทบกระเทือนอย่างแรงแต่ปรากฏว่าก็ปกติกลับมาก็เลยก็โชคดีนี่คุณมาทักว่าจะไม่ใส่วิวแชร์อะไรต่างก่อนหน้านี้มีค่ะแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำที่จะทำปรากฏว่าพอจะทำเสร็จปุ๊บก่อนคิดหาร้านหาช่างมาทำแต่ทีนี้เรามองว่ามันเป็นวิวแชร์ที่ต้องใส่ข้างหน้าแล้วเวลาน้องวิ่งมันจะเบรกยังไงอ่ะมันก็เลยคิดเลยไปปรึกษาหมอบอกว่าคุณหมอถ้าจะใส่วีลแชร์แล้วเนี่ยมันจะสะดวกของน้องไหมหมอบอกว่าไม่สะดวกเพราะว่าจังหวะเวลาวิ่งแล้ววีลแชร์มันต้องอยู่หน้าอกมันต้องเจ็บหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องใส่เขาก็ได้เขาสามารถปรับสภาพตามความเป็นอยู่เขาได้มันไม่เหมือนข้างหลังใช่ค่ะหมอก็เลยแนะนำเลยไม่ใส่แล้วพอถึงเวลาหมอเลยว่าแล้วเขาจะมีพื้นที่เขาเดินอะไรไหมก็มีแต่ก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนแต่เมื่อเช้าจังหวะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแล้วจังหวะปกติถ้าเห็นอย่างเงี้ยหนูกับแม่ต้องมีไปอุ้มเอาแต่เมื่อเช้าโมจะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลก็ไม่เห็นแต่คนแรกเขาจะกระดึ๊บอยู่แถวนี้แหละค่ะแล้วเขาจะตีโค้งกลับมาอยู่แถวนี้ชื่ออะไรนะเจ้าหมูยอค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอุ้ยกี่ปีแล้วแม่นานมาก